สวัสดีพ่อบ้านแม่บ้านที่รักและที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักกับการติดตั้งวอหังนะครับหรือโถสุขภัณฑ์รุ่นแขวนผนังนะครับไองานตัวนี้จะหาโอกาสทําติดตั้งยากนะครับสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่อยากจะติดตั้งอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับมาดูการอัปเดตการติดตั้งนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมข้อควรระมัดระวังในการติดตั้งการจะเลือกซื้อสุขภัณฑ์รุ่นนี้นะครับผมมาดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ปกตินี่จะเหมือนกันคล้ายกันนะครับผมไม่ว่าแต่ละยี่ห้อก็จะออกแบบและดีไซน์ไม่ต่างอะไรกันเยอะนะครับยกเว้นที่ว่าจะเปิดด้านบนหรือด้านล่างแค่นั้นเองนะครับผมนะครับงานเตรียมท่อน้ำทิ้งนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับการเตรียมท่อน้ำทิ้งเนี่ยต้องเตรียมให้มาตรฐานนะครับคือชิดผนังที่สุดนะครับแล้วท่านจะต้องการท็อปเท่าไหร่เนี่ยก็ว่ากันอีกทีนะครับการใช้ระยะน้ำตำแหน่งน้ำดีนะครับน้ำดีเข้าแทงการถึงการเทสจากคลิปด้านหลังคลิปนะครับเดี๋ยวจะเทสน้ำให้ดูก่อนปิดผนังและปิดกระเบื้องนะครับผมสำหรับงานนี้นะฮะงานนี้สำหรับท่านที่เลือกสุขภัณฑ์พวกนี้ให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับผมนะฮะมาติดตามชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับน้ำดีนะครับน้ำดีก็จะมีจ่ายแท้งนะครับก็จะแท้งก็เหมือนฝัดแถบฝัดแท้งส้วมทั่วไปนะครับแต่ข้อมันมีข้อพิเศษก็คือไปติดตั้งในผนังแค่นั้นเองนะครับหน้าพินิจอะไรทุกอย่างครับจัดให้เป๊ะนะครับผมคำนวณได้เลยนะครับจากคู่มือนะครับผมนะฮะการติดตั้งก็ประมาณนี้ก็เขาจะมีลิมิตนะครับลิมิตระยะสูง1เมตรพอติดโถไปเนี่ยมันก็จะสูงอยู่ประมาณ42เซนติเมตรถึง45เซนติเมตรประมาณนี้นะครับผมและเวลานั่งเนี่ยฮะอย่าพลาดนะครับเรื่องเลอพินิจพื้นนะครับระดับนะครับเวลานั่งถ้าติดสูงไปเนี่ยขาท่านจะลอยนะครับคือนั่งพิจูนั่งเก้าอี้ขาลอยประมาณนี้นะครับผมจะถ่ายนั่งขับถ่ายไม่ดีสรีระร่างกายจะรับไม่ได้แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นการวางแท้งวางวอหังเนี่ยต้องเอ๊ะนะครับผมต้องรายละเอียดต้องใจเย็นๆนะครับสำหรับงานประเภทนี้นะครับผมหลังจากเราจับระดับเรียบร้อยนะฮะเราก็มาติดตั้งกันเลยนะครับผมนะครับการขันน็อตนะครับปรับขานะครับอย่าให้เอียงอย่าให้เอ็นนะครับหน้าพินิจนะต้องเป๊ะต้องแน่นอนนะครับต้องเน้นนะครับดูคู่มือดีๆนะครับแนะนําสําหรับเจ้าของบ้านที่ช่างไม่ชํานาญงานนะครับอย่าเลยนะครับจ้างแพงหน่อยแต่ดีนะครับในเพจในบางท่านนะครับติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้ก็มีหลายท่านนะครับติดแล้วมีปัญหานะครับคือใช้งานไม่เป็นดังที่คิดไว้นะครับผมความสวยงามก็จะมาตามหลังพวกนี้แหละครับผมเพราะฉะนั้นงานในผนังต้องแน่นอนต้อง 100% นะครับผมตั้งระยะให้ชิดเลยนะครับผมให้ชิดด้านหลังเข้าไว้การเตรียมท่อน้ำทิ้งน้ำดีศึกษาให้ดีนะครับถ้าท่านไหนอยากติดตั้งหรือมีข้อซักถามอะไรให้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูงานเทสน้ำก่อนติดผนังครับข้อควรจำกัดข้อควรระวังท่านจะรู้เลยว่าของพวกนี้มันมีโอกาสชำรุดเสียหายในการขนส่งนะครับผมเรามาดูอุปกรณ์ที่มานะฮะอุปกรณ์ที่มาว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกล่องนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันได้เลยนะครับผมนี่ครับนี่คืออุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับมาทำความรู้จักกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะฮะตัวหนึ่งนะครับผมจะดึงออกมานะครับตัวหนึ่งในกล่องก็จะมีแท้งที่ซ่อนในผนังนะครับไอตัวนี้ก็คือท่อเอาเลทนะครับผมท่อน้ำทิ้งนะครับท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วเขาจะมีลูกยางน้ำดีไอท่อเล็กๆก็คือน้ำดีนะครับน้ำดีสำหรับจ่ายเข้าโถนะครับนะฮะไออุปกรณ์พวกนี้จะติดทีหลังนะครับหลังจากปูกระเบื้องเสร็จนะฮะแล้วเขาจะมีน็อตตัวนี้ตอนติดตั้งนะครับเช็คระยะโถให้ดีครับมันจะมี2รูนะครับสังเกตก็หลายรุ่นก็จะทำเหมือนกันครับจะมี2รูนะครับรูเราดูวัดดูโถสักโคกเราโถทุกวันเราว่าใช้รูกว้างเท่าไหร่นะครับก็หมุนเข้าไปครับเพื่อช่างกระเบื้องจะได้ตัดรูให้พอดีนะครับผมแล้วใช้เทปพันเกลียวหรือว่ากระดาษหนังไก่นะครับพันแต่ตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบนะครับเป็นสลิปฝาครอบฝาแป้นกดนะครับผม
ซึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นข้อเด่นนะพิงของส้วมนะครับผมซึ่งทุกอย่างนะฮะเขาจะแถมมาในกล่องนะครับมาดูระบบน้ำดีกันเลยครับผมชุดโครงเหล็กนะครับชุดโครงเหล็กหรือช่างชุดก่อปูนนะครับจะเสมอหน้านะครับหน้าวอลหังนะครับหน้าฐานเฟรมของเขานะครับนะฮะไอตัวสีขาวๆนะครับสีขาวๆคือสลิปที่เราจะตัดในอนาคตนะครับพอปิดกระเบื้องเข้าไปนะครับผม นะครับสำหรับงานกระเบื้องต้องเน้นหน่อยนะครับต้องเน้นนะครับอย่าตัดห่างนะครับทุกอย่างมันมีมาตรฐานในตัวนะครับพอเราตัดห่างตัดไปเวลาปิดกระเบื้องเพดปิดไม่มิดเนี่ยจะลำบากนะครับนี่คือโครงเหล็กครับโครงเหล็กเพื่อเสริมสมาร์ทบอร์ดนะครับใช้สมาร์ทบอร์ดประมาณเซนครึ่งถึง2เซนนะครับใช้หนาๆหน่อยนะครับโครงเหล็กก็ดูโครงสร้างที่แข็งแรงตัวนี้จะใช้เหล็กฉากนะครับเหล็กฉาก2นิ้วนะครับผมเพื่อนะครับเพื่อความแข็งแรงในที่จะรองรับวอลหังนั่นเองนะครับผมมาดูงานเทสน้ำนะครับเทสถังนะครับก่อนติดตั้งอะไรเนี่ยพวกนี้จะเซอร์วิสยากครับให้เทสระบบน้ำดีก่อนนะครับผมให้เปิดเลยนะครับหาวัตถุดิบมาเทสนะครับหาน้ำมากรอกนะครับดูว่าแถงเนี่ยเกิดการชำรุดเสียหายไหมนะฮะจะได้ไม่มาหลือทีหลังนะครับพอปิดกระเบื้องไปนะฮะปิดกระเบื้องไปแล้วมาใช้งานแล้วถังแตกอะไรเงี้ยจะไม่ดีนะครับของเรานี่ซื้อมานานก็ต้องเทสนะครับจะฝัดน้ำประมาณนี้ครับจะเทสระบบประมาณนี้กดปุ่มไปนะครับขอบคุณที่ทุกท่านที่กรุณารับชมนะครับสำหรับงานตรงนี้ท่านไหนที่มีปัญหาหรือว่าแก้ไขไม่ตกให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมยินดีให้รับใช้และบริการครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกคนครับผมสวัสดีครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับด้านหลังท็อปนะครับหลังโถหลังท็อปให้เป็นช่องเซอร์วิสนะครับถ้าปิดกระเบื้องให้ยกได้นะครับยกเซอร์วิสได้นะครับสำหรับน้ำจ่ายแท้งนะครับที่ซ่อนอยู่ในผนังให้ใส่สต็อปวาล์วนะครับ1ตัวนะครับไว้เซอร์วิสนะครับผมจะเซอร์วิสง่ายนะครับอันนั้นคือทำทับมาเพื่อใช้งานดีกว่านะครับและสวยงามด้วยนะครับสำหรับงานเซอร์วิสในอนาคตอาจจะลำบากต่อช่างที่มาเซอร์วิสนะครับให้ใส่สต็อปวาล์วด้านหลังเลยครับให้สูงอยู่ประมาณ1เมตรนะครับอยู่ด้านหลังเลยครับใส่ซอฟต์วาล์วใส่สายอ่อนวิ่งโยกเข้าหาแทงค์นะครับผมงานเทสระบบแทงค์ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับI'm sorry.